ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกประจำวันที่5เดือนธันวาคมวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายกันอีกแล้วครับเมื่อล่าสุดครับมีการรายงานจากเว็บไซต์บอลไทย .com ครับว่าสโมสรยะฮูดารุมทักษิณครับเตรียมที่จะดึงตะดันดิโก้หรือซานโตครับกลับไปราตาไข่ในถิ่นของตะดันยะฮูอีกครั้งแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางด้านไทยฟอร์มิเกตครับระบุชื่อของทางด้านดีโก้ริซานโตกลับไปได้ในกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2022ในเลขที่2เพราะว่าเขาเองครับก็เพิ่งเจียแยกทางกับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับทีมงานของเว็บไซต์บอลไทย .com นี่แหละครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้รับการเปิดเผยจากนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่รายหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับว่าทางด้านดีโก้ริซานโตนั้นครับจะไม่กลับไปยังปราสาทสายฟ้ายูไนเต็ดในเลขที่2อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเองครับได้ทำสัญญากับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเอาไว้แล้วครับว่าห้ามเล่นให้กับทีมในทลีกตลอดช่วงเลขที่2ของฤดูกาล2022เพียงแค่ครึ่งทางหลังเท่านั้นแหละครับแต่ล่าสุดเลยครับเป็นทางด้านตุนกูอิสมาอินครับประธานสโมสรของทางด้านยะฮูดารุมทักษิณเลยครับที่ได้ติดต่อเข้ามาหาดีโก้หรือซานโตครับดาวยิงชาวบราซิลรายนี้เมื่อทราบว่าทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับได้ยกเลิกสัญญาซึ่งเขาได้สอบถามไปเลยครับว่าจะกลับมายังยอดทีมแห่งลีกมาเลเซียหรือไม่โดยทางด้านดีโก้หรือซานโตครับก็แสดงความสนใจที่อยากจะกลับมาค้าแข่งในทีมของทางด้านลุสตานอิบราฮิมสเตเดียมสนามที่มีมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ280-400ล้านเลงกิตเลยครับหรือประมาณ 2-3,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับและโดยสำหรับทางด้านดีโก้หรือซานโตนั้นครับดาวยิงวัย35ปีครับได้ย้ายร่วมทีมในสีเสื้อของทางด้านยะโฮเมื่อฤดูกาล2019พร้อมกับช่วยทีมครับคว้าแชมป์ลีกได้2สมัยติดต่อกันรวมถึงแชมป์ฟุตบอลถ้วยอีก3รายการก่อนที่จะกลับมาสานต่อตำนานในประเทศไทยครับอีกครั้งกับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดในช่วงที่2ของฤดูกาล2020ก่อนที่จะลงเล่นไปทั้งหมด13นัดยิงไปได้7ประตูและมีส่วนช่วยทัพเดอะเรบิทครับคว้าแชมป์ทลีกสมัยแรกของสโมสรมาครองได้สำเร็จในฤดูกาลดังกล่าวแต่ในซีซั่น2022นั้นครับเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามโดยได้ลงเพียงแค่6นัดเท่านั้นก่อนที่จะแยกทางกันในที่สุดนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตลาดสวรรค์แคทนครราชสีมามาสด้า FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดมีการรายงานจากเว็บไซต์ bonthai.com นี่แหละครับว่าทางนครราชสีมามาสด้า FC ครับได้ตกลงครับยืมตัวทางด้านกนกพลอุตสภาคมครับมาจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อที่จะช่วยทีมในเลขที่2เลยครับโดยสำหรับทางด้านสวรรค์แคทนครราชสีมามาสด้า FC นั้นครับก็ได้บรรลุข้อตกลงครับในการยืมตัวทางด้านกนกพลอุตสภาคมครับมาจากทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดในช่วงเลขที่2ของทลีกเลยครับและสำหรับทางด้านกนกพลนั้นครับได้ย้ายมาจากสโมสรโปริโทเรฟซีครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่คอไม่ค่อยได้รับโอกาสให้กับ BG ครับลงสนามมากนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเลยครับเป็นทางฝั่งของทางด้านสวรรค์แคทโคราชที่ได้ยินข้อเสนอยืมตัวนักเตะเข้ามาช่วยทีมในช่วงเลขที่2หลังจากที่เจ้าตัวนั้นครับก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดและต้องการหาโอกาสลงสนามให้มากขึ้นเลยครับและสำหรับทางด้านสวรรค์แคทนั้นครับก่อนหน้านี้ครับก็ได้ตัดสินใจครับที่จะปล่อยตัวทางด้านจมูกครับหรือทางด้านณัฐชัยศรีสุวรรณไปแล้วอีกด้วยแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของทางด้านโค้ชโจธีรศักดิ์โพออนกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตครับได้ออกมาอัปเดตข่าวนะครับว่าอดีตกุนซือของทางด้าน PT ประจวบ FC ที่ได้แยกทางลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเองหลังจบเกมนัดที่13ครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่พาทีมครับเปิด3อาร์เซเดียมพ่ายต่อทางด้านราชบุรีไป5-1ล่าสุดครับเจ้าตัวออกมาเปิดใจเลยครับว่ายังไม่มีทีมไหนติดต่อมาหาเจ้าตัวให้ไปคุมทีมเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านโค้ชโจธีรศักดิ์โพออนงั้นครับที่กลายเป็นกุนซือคนที่5นะครับที่สังเวยเก้าอี้กุนซือลีกสูงสุดของเมืองไทยครับขณะที่กลับไปพักผ่อนใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดชลบุรีก็ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดเลยครับว่ายังไม่มีทีมใดติดต่อให้ไปคุมทัพแต่อย่างใดและห่วงเวลานี้ครับก็กำลังมีความสุขดีกับการได้อยู่กับครอบครัวที่รักแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านโค้ชโจครับยืนยันเลยครับว่าพร้อมครับรับงานโค้ชหากมีทีมติดต่อเข้ามาและเงื่อนไขครับเป็นไปด้วยดีทั้ง2ฝ่ายก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่เรื่องของทางฝั่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดมีการรายงานเลยครับว่าตัวทีมชาติไทยครับเกมเยาว์ของรายการอาเซียนครับเปิดขายวันเดียวครับหมดไปแล้ว5แถวด้วยกันเลยครับ
โดยหลังจากที่ทางด้านไทยทิเก็ตเมเจอร์นั้นครับตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจรเต็มรูปแบบอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับได้เปิดบัตรขายรอบทั่วไปครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือทางด้าน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบเป็นกลุ่ม A 2นัดเยาว์ของทีมชาติไทยครับชุดใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับแฟนลูกหนังชาวไทยครับได้ให้ความสนใจกันพอสมควรครับหลังจากที่ได้เปิดขายไปแค่วันเดียวส่วน W ครับหมดไปแล้วหลายถึง5แถวครับใน W 4ถึง W 8ครับโดยในโซน W นั้นครับที่เป็นโซนฝั่งของทางด้านซุ้มมานั่งสำรองครับยังเหลือที่ว่างอีกเพียงแค่3แถวเท่านั้นส่วนในโซนอื่นครับก็ยังสามารถหาซื้อตั๋วเข้าชมศึกชิงเจ้าอาเซียนหนนี้กันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์เลยครับซึ่งทั้งนี้ครับโดยบัตรราคาเข้าชมครับมีอยู่5ราคาครับก็จะประกอบไปด้วยโซน W 1ถึง W 3ครับอยู่ที่600บาทโซน E ครับ450บาทโซน S 250บาทโซน N ครับ250บาทและโซนทีมเยือนครับอยู่ที่ประมาณ750บาทจำกัด1ท่านครับซื้อได้ไม่เกิน4ใบด้วยกันเลยครับและสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกนั้นครับในศึกของทางด้าน AFF Mitsubishi Electric Cup 2021ครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่20ธันวาคมครับจะพบกับทีมบรูไนวันที่26ธันวาคมครับก็จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ในบ้านครับและวันที่29ธันวาคมครับได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียและวันที่2มกราคมครับจะพบกับทีมชาติกัมพูชาเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเช้าวันนี้ครับเราขอพาทุกท่านมาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองเลยแตดกันหน่อยครับอย่างทางด้านอาจารย์เตอร์วีระเทพพงพันธ์ครับอองเครื่องของกรีนพยองครับเมื่อล่าสุดได้ออกมาทำสถิติเป็นคนเดียวในลีกครับที่จ่ายบอลทะลุไปถึง 1,000 ครั้งครับในช่วงเล็กแรกของศึกทดี2022นั่นเองนะครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจบเล็กแรกในศึกบอลลีโวทรีครับทางเพจของทางด้านทรีครับก็ได้มีการเปิดเผยสติออกมาเลยครับโดยเป็นสติที่เกี่ยวกับตัวของทางด้านจ่าเตอร์วีระเทพพงพันธ์ครับมิดฟิลด์เชิงสูงของเมืองทองเลยแต่ที่เป็นเลือดเรื่องของการจ่ายบอลเลยครับและสติดังกล่าวนั้นครับทางด้านวีระเทพพงพันธ์ครับทำสติเป็นผู้เล่นคนเดียวในศึกบอลลีโวทรีครับที่จ่ายบอลทะลุไปถึง 1,000 ครั้งโดยเจ้าตัวนั้นครับผ่านบอลไปทั้งหมด 1,072 ครั้งครับพร้อมทั้งเป็นนักเตะที่จ่ายบอลมากที่สุดในเทอรีและมีอัตราการใจบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ 86.94% เลยจีเดียวเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ